วันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะจะชวนนานาเข้าครัวทำเมนูสุกี้โรลกันค่ะห่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสุกี้โรลของเรานึ่งค่ะระหว่างรอเนี่ยเราจะมาทำน้ำจิ้มกันวันนี้น้ำจิ้มสุกี้ของเราจะปรับจากน้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปให้อร่อยยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นหอมมากเลยค่ะสุกี้โรลเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ